นะคะวันนี้ตั้งแต่ช่วงทเที่ยงเบ่ายเป็นต้นมาเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวในทวิตเตอร์จะเห็นมีคนทวิตเตอร์ว่าเ,ออเหมือนรับรู้ได้ถึงแผ<ร>่นดิน,นไหวแรงสั่นสะเทือนนะคะในพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาก็มีนะคะล่าสุดมีหนังสือออกมาแล้วนะคะจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวคะ่ะรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศประจําวันนี้นะคะ20่กุมภาพ,พันธ์เวลา12นาฬิกาหนนาทีถึง13นาฬิกา17นาทีในช่วงเวลานี้นะคะมี รวม7ครั้งด้วยกันความลึกเฉลี่ย11กิโลเมตรบริเวณบ้านห้วยกันทาหมู่ที่7ตําบลทุ่งหัวอ,อํวาเภอวังเหนือจังหวัดลําปางก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์นะคะล่าสุดเนี่ยพบว่าเป็นการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพยาวรอยเลื่อนเดียวกับที่เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.3ที่อาเภอพานจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2557ค่ะนะครับส่วนการเตรียมการหรือว่าการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับทางด้านของนายภัยรัตผมไผ่ประหลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอวังเหนือนะครับได้มีการสั่งการด่วนที่สุดนะครับให้กำนันทุกตำบลและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านมีการติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและเฝ้าระวังพร้อมกับมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่หากได้รับความเสียหายนะครับให้รีบรายงานให้กับนายอำเภอวังเหนือนทราบทันทีเพื่อที่จะมีการประสานขอรับความช่วยเหลือต่อไปครับค่ะในทวิตเตอร์เนี่ยบางคนบอกว่านั่งทํางานอยู่เหมือนโต๊ะทํางานมันสันส่นๆไวๆคอมพิวเตอร์ก็แบบขยับเคลื่อนไหวก็สงสัยว่า เกิดอะไรกันนะคะตอนนี้ก็ชี้แจงออกมาชัดเจนนะคะว่าตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายม,มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ